คะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วปัญหาเรื่องของรถกู้ภัยเปิดไซเรนกำลังไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปปาดหน้าเหมือนไม่พอใจเขาอะสุดท้ายเชื่อไหมคะว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขับตามรถกู้ภัยไปจนถึงบ้านผู้ป่วยจะไปเอาเรื่องเขาเลยค่ะกี้บอกเหมือนไม่พอใจว่ามาปาดหน้ารถกูทำไมเออถามทำไมอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ไม่น่านะคะคุณผู้ชม คือเขาเป็นรถฉุกเฉินเป็นรถกู้ภัยเพราะนั้นเนี่ยทุกวินาทีเร่งด่วนจริงๆมันคือวินาทีแห่งชีวิตเนี่ยค่ะกู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเปิดไซเรนไปรับผู้ป่วยซึ่งมีอาการชักเกร็งในซอยลำโพ35ที่นนทบุรีปรากฏว่ามีจังหวะนึงเนี่ยเขาแซงมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็คือคันนี้ค่ะมีผู้ชายอายุ 35-40 ปีเป็นคนขับหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้คงโมโหแล้วค่ะครับขับไล่ตามรถกู้ภัยไปจนถึงบ้านผู้ป่วยนี่มีหันมามองด้วยอารมณ์เสียปาดทำไมขับตามไปถึงบ้านผู้ป่วยเชื่อมั้ยคะเกือบ10กิโลเมตรนี่อันนี้กล้องด้านหลังแล้วนะพยายามจะขับตามนะคุณผู้ชมก็จี้ตามมาอีกแล้วพอไปถึงบ้านผู้ป่วยใช่มั้ยคะกู้ภัยกำลังจะไปรับคนเจ็บพยายามจะเข้าไปทำร้ายเขาอีกโมโหมาขับปาดหน้าทำไมแล้วที่เห็นพี่คนที่มาห้ามเนี่ยคือเจ้าของบ้านเสื้อสีเขียวเนี่ยต้องออกมาห้ามทับเลยบอกอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลก่อนพี่อาสากู้ภัยบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยชักเกรงตัวเองกับแฟนก็เลยรีบไปตรวจสอบระหว่างทางชายที่ก่อเหตุเนี่ยแกบอกว่าลักษณะเหมือนคนเมาแล้วสังเกตนะขี่รถเนี่ยดูสายไปสายมาพอจะขับแซงก็ขี่รถมาปาดหน้าอีกแล้วก็ตะโกนด่าทอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาตัวเองตอนนี้หวาดผวาไปเลยค่ะน้อยใจครับว่าเราจะไปช่วยคนใจเราคือเราไปช่วยคนเราไม่ได้จะไปขับรถจะไปชนเขาหรือแต่ว่าบางทีเขาขับมาหาเรื่องเราเองไปบีบแตรไล่เขาหรืออะไรอย่างนั้นไหมหรือเราเปิดไฟแบบปกติเปิดไฟเปิดเสียงครับแล้วก็กดเสียงไล่เขาเพราะว่าเขาจะมาชนเราเป็นเสียงเตือนใช่ครับที่เขาเปิดไฟเปิดเสียงไปเนี่ยคือมันมีเหตุที่ว่าเร่งด่วนจริงๆแล้วก็เขาต้องการจะไปช่วยคนให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีอาการหนักหรือเบาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบขอให้หลบรถให้ด้วยครับผู้ป่วยอ่ะเขามีอาการชักเกร็งแล้วทางเจ้าของบ้านบอกกลัวมากเลยว่าลูกเขยที่ป่วยเนี่ยจะเส้นเลือดสมองแตกโอ้โหวินาทีชีวิตนะคะเขาถึงได้รีบแจ้งกู้ภัยมาอ่ะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดใช่ครับนะคะใครเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบใช่ไหมมันเป็นวินาทีที่จะเป็นตายเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยณตอนนั้นจริงๆนะครับแล้วอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะย้ำเตือน